แต้วณัฐพรเผยผลตรวจรอบ2ไม่ติดโควิด-19 มิวายมีดราม่า กักตัวทิพย์อีกเจ้าตัวยกหลักฐานประกอบเคสเสี่ยงต่ำไม่ต้องกักตัวก็ได้แบงค์ทิติแจ้งผลตรวจพบแค่เชื้อตายในร่างกายเผยเตรียมติดต่อขอรับผิดตามกฎหมายขอโทษไปเชียงใหม่ไม่กักตัววิดีโอเขาพูดคุยกับ2พระนางบัวนลินทิพย์พลนวัฒน์ชวนติดตามละครพราวมุกตอนจบคืนนี้ติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าว3สีวันนี้จ้าสวัสดีค่ะจอยชนทิชาค่ะแหวนผมวริษาค่ะมาวินทวีผลครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับ30นาทีต่อจากนี้ไปนะฮะสาระข่าวสารและความบันเทิงครบถ้วนแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมติดตามฟังพวกเราได้ด้วยนะคะผ่านทางวิทยุครอบครัวข่าวนะคะสทร FM 106เมกะเฮิรตซ์ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มข่าวต่างๆกันนะคะเราก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณโรงงานผลิตเม็ดโฟมขนาดใหญ่นะคะบริษัทมิงตี้เคมีคอลค่ะในซอยกิ่งแก้ว21นะคะนี่เป็นภาพสดๆจากกล้องทาวเวอร์แคมนะคะที่อาคารมารีนนท์ถนนพระราม4นั่นเองตอนนี้เพลิงก็ยังไม่สงบนะคะใครที่อยู่ในบริเวณนั้นในรัศมี5กิโลเมตรนะคะเจ้าหน้าที่ก็ขอนะคะให้อพยพออกมาเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะมีการระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้ค่ะก็มีรายงานนะคะว่าเกิดระเบิดขึ้นนะคะอีกรอบนึงแล้วก็ทำให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยบาดเจ็บสาหัส3รายแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุอีก1รายไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเดตแล้วก็รายงานข่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบทันท่วงทีค่ะใช่ครับอย่างตอนนี้ที่หมู่บ้านผมก็อพยพไป 80% แล้วฮะถ้าใครจำเป็นต้องอพยพก็อพยพไปเถอะนะครับเพราะว่ามันอันตรายจริงๆแล้วก็ถ้าใครยังไม่ย้ายออกก็เฝ้าสังเกตอาการให้ดีว่าถ้ามีผื่นแดงหรือว่าแสบร้อนตามตัวเนี่ยต้องรีบล้างนะฮะน่าจะเป็นฟันที่มันแบบมีเคมีฟันพิษเนาะฟันนะคะครับผมก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเหตุการณ์จะสงบในเร็วๆนี้ค่ะครับเอาละค่ะวันนี้นะคะมาเริ่มต้นข่าวแรกของรายการของเราด้วยข่าวดราม่าของน้องแต้วณัฐพรนะคะซึ่งล่าสุดมีคนเห็นเธอไปคลินิกแห่งหนึ่งท่าทางที่ช่วงนี้อยู่ในช่วงกักตัวก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาว่าเอ๊ะแบบนี้เป็นการไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรือเปล่าค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าน้องแต้วนั้นมีโอกาสไปร่วมเวิร์กช็อปหนังกับน้องแพนเค้กและพอแพนเค้กติดโควิด-19น้องแต้วก็เลยประกาศกักตัวซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีดราม่ามาแล้วรอบนึงตอนที่น้องพาน้องหมาออกมาเดินหน้าบ้านซึ่งครั้งนั้นนะคะคุณแม่ก็ชี้แจงแล้วว่าเคสของน้องแต้วเนี่ยเป็นเคสที่เสี่ยงต่ำมากคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องกักตัวก็ได้ต่อมาน้องแต้วนะครับได้โพสต์แจ้งผลตรวจโควิด-19 รอบที่2นะครับว่าไม่พบเชื้อพร้อมกับลงรูปใน Instagram ซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเห็นน้องแต้วเนี่ยใส่ชุดนี้ไปคลินิกแห่งหนึ่งก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาอีกครั้งโดยน้องแต้วก็ได้ตอบคอมเมนต์ไปว่าชี้แจงไปว่าของต้นเนี่ยเป็นเคสเสี่ยงต่ำมากจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าไม่จำเป็นต้องกักตัวก็ได้ครับก่อนที่ภายหลังนะคะน้องก็ได้โพสต์ไทม์ไลน์อีกครั้งค่ะแจ้งว่าตัวของน้องเนี่ยได้เจอกับแพนเค้กในวันที่22มิถุนายนซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วน้องเองก็ฉีดวัคซีนครบ2เข็มมา3สัปดาห์แล้วค่ะพอมาทราบวันที่27ว่าตนมีความเสี่ยง28น้องก็ไปตรวจหาเชื้อทันทีและแพทย์ก็ประเมินว่าน้องเนี่ยมีความเสี่ยงต่ำค่ะแต่น้องก็ประกาศว่าจะขอกักตัวพอถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะก็ไปตรวจหาเชื้อครั้งที่2ผลออกมาเป็นลบค่ะก็มีการออกไปข้างนอกนะคะจนทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จนถึงการกักตัวทิพย์ค่ะน้องก็เลยออกมาชี้แจงนะคะว่าน้องผิดเองที่ใช้คำว่ากักตัวแบบผิดๆและไม่ได้ชี้แจงความหมายของการกักตัวจนทำให้หลายคนเข้าใจผิดซึ่งก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพร้อมกับแนบข้อมูลเอกสารอ้างอิงนะคะจากประกาศคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่ฉบับที่6ค่ะถึงการจัดระดับความเสี่ยงนะคะแล้วก็แนวทางการปฏิบัติตัวมาประกอบการชี้แจงในครั้งนี้อีกด้วยล่ะค่ะครับผมนะคะค่ะก็เคลียร์กันไปนะคะไม่ได้ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแต่อย่างไรอาจจะสื่อสารกันไม่ชัดเจนเล็กน้อยนะคะเอาละค่ะมากันที่อีกหนึ่งคนที่ดราม่าไม่แพ้กันเลยคุณแบงค์ทิติค่ะที่เพิ่งเดินทางไปเชียงใหม่กับเพื่อนสาวคนสนิทน้องพิมถาแต่เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าน้องพิมถาติดโควิด-19นั่นเองค่ะนี่นะคะต้นเหตุของดราม่าเคสนี้ก็คือทั้งคู่เนี่ยเดินทางไปจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงแต่ไม่กักตัว14วันแถมยังไปสถานที่นะคะสาธารณะหลายแห่งรวมถึงออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด-19ช้ากว่าที่ควรอีกด้วยโดยล่าสุดค่ะแบงก์ก็ได้แจ้งผลตรวจโควิด-19ของตนเองแล้วพบว่าเจอเพียงแค่เชื้อตายใน
ร่างกายจากการติดโควิด -19 ครั้งที่ผ่านมาส่วนครั้งนี้นะคะผลออกมาว่าไม่ติดเชื้อแต่จะขอกักตัวให้ครบตามกำหนดต่อไปพร้อมกับบอกว่าจะเข้าติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อรับผิดชอบกฎตามกฎหมายนะคะแล้วก็ขอโทษชาวเชียงใหม่ชาวลำพูนผู้ประกอบการและทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะครับก็ว่ากันไปนะฮะในขณะที่อีกหนึ่งคนบันเทิงของเรานะครับที่ติดเชื้อโควิด -19 เหมือนกันนะครับนั่นคือพี่สมรักษ์คำสิงครับคาดว่าน่าจะติดตอนที่ไปโรงพักครับคดีถูกโกงลอตเตอรี่นั่นเองครับผมฮะหลังจากติดเชื้อนะฮะพี่สมรักษ์ก็ยังคงอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อรอโรงพยาบาลมารับไปรักษาตามกระบวนการนะฮะตอนนี้ยังไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นดีนะครับที่ครอบครัวมีบ้านอยู่2หลังเลยยกบ้านหลังนึงเนี่ยให้พี่สมรักษ์อยู่คนเดียวไปเลยส่วนลูกสาวน้องเบสและหนุ่มคนสนิทตรงๆนะฮะรวมถึงคนอื่นๆในครอบครัวก็ได้ไปตรวจหาเชื้อปรากฏว่าไม่พบเชื้อทั้งหมดนะฮะแต่ทุกคนจะกักตัวอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงเพื่อจะได้คอยดูแลพี่สมรักษ์ด้วยครับและนอกจากพี่สมรักษ์แล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งคนบันเทิงค่ะที่ประกาศตัวว่าติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือพี่ณวัฒน์นั่นเองค่ะตอนนี้พี่ณวัฒน์นะคะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วค่ะแต่ก็มีดราม่าหนักมากนะคะเพราะว่าไทม์ไลน์ของพี่ณวัฒน์ไปทำงานหลายที่ค่ะแม้ว่าตัวพี่ณวัฒน์เองนะคะยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูแลตัวเองดีมากเลยนะคะตรวจโควิด-19 ก่อนทำงานเป็นประจำแต่ก็เกิดพลาดติดเชื้อจนได้ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะคะเพราะมีคนบันเทิงหลายคนเช่นคุณแท็กพรัญญูพี่ตุ๊กกี้สุดารัตน์รวมถึงดีเจบุ๊กโกเองนะคะได้โพสต์ข้อความพูดถึงบุคคลในวงการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีความระมัดระวังตัวเองและคนรอบข้างนะคะจนทำให้ผู้อื่นเนี่ยเดือดร้อนซึ่งพี่ณวัฒน์นะคะก็คนจริงค่ะถามกลับพร้อมกับแท็กไปที่ Instagram ของคุณแท็กเนี่ยนะคะว่าหมายถึงพี่หรือเปล่าพร้อมกับโพสต์ Facebook นะคะถามแท็กตุ๊กกี้แล้วก็บุ๊กโกว่าที่น้องทั้ง3คนโพสต์ไปเนี่ยหมายถึงตนหรือไม่อยากให้ชัดเจนเพราะนักข่าวโทรมาถามเยอะมากแทนที่จะได้พักผ่อนรักษาตัวซึ่งหากไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ยังทำให้ตนต้องลำบากอยู่แบบนี้ก็อาจจะต้องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายจัดการต่อไปค่ะก็หวังว่าจะเคลียร์กันได้นะคะในกรณีนี้ค่ะสถานการณ์วิกฤตแบบนี้เนาะคือเราต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าห้ามกัดตกอย่างเดียวต้องกัดยกกำลังสองเลยค่ะตอนนี้ต้องระมัดระวังกันมากๆเลยนะคะแล้วเตียงตอนนี้อย่างที่เราทราบกันก็โอ้โหเต็มจนไม่รู้จะเต็มอย่างไรจนตอนนี้นะคะหลายๆจังหวัดก็ออกมาประกาศแล้วค่ะให้ผู้ที่ป่วยโควิด-19 สามารถไปรักษาตัวได้ที่ภูมิลำเนาค่ะครับผมหลังจากจังหวัดนครราชสีมานำร่องไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็เห็นว่าเตียงที่โคราชก็เริ่มจะใกล้เต็มแล้วนะคะในขณะที่จังหวัดอื่นๆก็มีนโยบายเดียวกันออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดสระแก้วหนองคายพัทลุงหนองบัวลำพูพะเยาลำปางอุดรธานีขออภัยค่ะอุบลราชธานีอำนาจจำเริญอเนินนครพนมสุรินทร์มุกดาหารบุรีรัมย์ศรีสะเกษยโสธรร้อยเอ็ดนครศรีธรรมราชประจวบคีรีขันธ์ลพบุรีราชบุรีชัยภูมิแพร่อุทัยธานีและตากซึ่งหากท่านใดสงสัยว่าในจังหวัดท่านมีนโยบายแบบนี้หรือเปล่าก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้เลยนะคะที่สำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัดทุกจังหวัดเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้ค่ะถูกต้องครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้จริงๆนะครับตอนนี้อย่างที่ทราบนะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์ของทุกโรงพยาบาลนะฮะทำงานกันอย่างหนักหน่วงจริงๆถ้าไม่มีเวลาพักนะฮะและบางแห่งเนี่ยอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยครับเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาช่วยกันครับร่วมบริจาคโครงการ Pay It Forward นะครับส่งความสุขครั้งที่1คนละ99บาทโดยทางโครงการจะนำเงินทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปบริจาคจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไทยที่ยังขาดแคลนนะฮะสามารถร่วมบริจาคได้ผ่านบัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีนะฮะมูลนิธิพุทธรักษาครับเลขที่บัญชี 133-3-15831-7 ถึงวันนี้นะฮะโครงการเนี่ยได้ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลต่างๆมากกว่า60แห่งแล้วครับก็สามารถบริจาคได้ตามชื่อบัญชีด้านล่างที่เราขึ้นให้นี้ได้เลยนะคะอย่างที่เราบอกกันไปว่าตอนนี้ทั้งโรงพยาบาลทั้งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานกันหนักมากๆจริงๆนะคะอย่างที่โรงพยาบาลนวมินทร์9เนี่ยนะคะที่นี่คุณหมอบอกว่าทำงานกันหนักมากจริงๆแต่ยังไม่ไหวค่ะเจอข่าวปลอมนะคะทำให้คุณหมอแล้วก็พยาบาลเองเนี่ยก็บ่นท้อเหมือนกันแล้วค่ะโดยมีการแชร์ข้อความกันเป็นเยอะมากในโลกโซเชียลนะคะบอกว่าโรงพยาบาลนวมินทร์9จะไม่ปั๊มหัวใจผู้ป่วยโควิด-19และไม่มีการสอบถามญาติถึงความต้องการในการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะเพราะต้องการใช้เตียง ICU ดูแลคนที่ยังมีความหวังดังนั้นจึงต้องเลือกช่วยคนค่ะแน่นอนนะคะพอข้อความนี้แชร์ออกไปในวงกว้างก็สร้างความเสียหายให้กับโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลเองก็เลยออกมาชี้แจงค่ะบอกว่า
ข้อความดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะทางโรงพยาบาลนวมินทร์9มีความตั้งใจและทุ่มเทในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพที่มีอยู่พร้อมให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลนะคะในการช่วยกันในการช่วยนะคะแก้วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19อย่างเต็มที่ใครที่เห็นข้อความดังกล่าวแบบนี้นะคะหยุดแชร์ต่อด้วยนะคะหยุดแชร์เถอะนะครับเพราะว่ามันเป็นข่าวปลอมแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลเขาด้วยนะครับคุณหมอคุณพยาบาลก็ทำงานกันหนักมากๆแล้วควรจะต้องส่งกำลังใจให้เยอะๆนะคะแทนที่จะมาแชร์ข่าวปลอมแบบต้องครับเอาละครับเดี๋ยวเบรกหน้านะฮะกลับมาพบกับพระนางนะครับคุณพลวัฒน์แล้วก็คุณบัวนรินทร์ทิพย์นะครับจากเรื่องพรามมุกครับที่คืนนี้นะฮะจะออนแอร์เป็นตอนอวสานแล้วครับเบรกหน้าเจอกันครับเชิญร่วมเป็นนักข่าวสมัครเล่นกับโครงการข่าว3สีรีพอร์เตอร์เพียงหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายทำคลิปภาพข่าวที่ดูแล้วชวนยิ้มนำเสนอประเด็นในชุมชนของคุณโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นพร้อมเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งเข้ามาทาง LINE Official @ข่าว3 สีข่าวของใครได้รับเลือกให้ออกอากาศในรายการรับไปเลยของรางวัลสุดพิเศษจัดส่งให้ถึงบ้านเริ่มร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าของรางวัลจะหมดมาร่วมทำข่าวสร้างรอยยิ้มไปด้วยกันนะครับอย่างที่เกริ่นกันไปเมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะคะว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงตอนจบกันแล้วกับละครเรื่องพราวมูฟต้องบอกเลยว่ากระแสแรงดีไม่มีตกมากๆไม่แผ่วแล้วที่ถูกพูดถึงเยอะมากก็คือฝีไม้ลายมือในการแสดงของพระเอกนางเอกของเรานะคะต้องมาพูดคุยกันสักหน่อยนะคะตอนจบแล้วจะแอบมีสปอยอะไรบ้างหรือเปล่าวันนี้ขอต้อนรับนะคะน้องพลนวัฒน์แล้วก็น้องบัวนรินทร์ทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ารักทั้งคู่เลยนะคะคืนนี้เดินทางมาถึงตอนจบกันแล้วนะคะเรื่องราวต่างๆดูเหมือนจะยังไม่ค่อยคลี่คลายเลยนะคะเรื่องการมีการทำร้ายกันก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหมเรื่องราวความรักทั้งคู่ก็ยังไม่ได้หมดสรุปมันขุกขิกมากนะครับยังไงคะคืนนี้เราจะดูเรื่องไหมคะน้องพรไหนบอกพี่จอยหน่อยคืนนี้มันต้องรู้เรื่องแล้วแหละครับต้องรู้คือมันจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปดูกันเองแต่คือแบบมันก็คือแบบมันจะมีหลายๆปมที่คลี่คลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างชรัญทรกับพรามุกนะครับเรื่องของคนร้ายที่ซึ่งคนดูเนี่ยรู้แล้วแต่ในตัวละครยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอีกหลายตัวละครก็จะแบบได้คลี่คลายแน่นอนครับผมต้องรวบให้จบในคืนนี้นะตั้งตารอดูทุกเสี้ยววินาทีเลยนะคะมาถามน้องบัวกันต่อบ้างว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราโดนคนร้ายบุกมาทำร้ายถึงบ้านเลยแถมพี่สาวพระเอกนะคะพี่รักก็ดูเหมือนจะไม่ยอมรามือง่ายๆจนแบบพระเอกนางเอกของเราต้องเซ็นใบหย่ากันเลยทีเดียวอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะรับมือยังไงคะคุณน้องโอ้ยก็คือพาวมุกอะทนมาทุก EP แล้วใช่ไหมคะนี่มา14 EP คืออดทนมากแล้วนะนี่คือถึงที่สุดแล้วจนถึงว่าแบบต้องเซ็นใบหย่าก็คือแบบนี่คือตัดใจแล้วจริงๆอันนี้คือรอให้พระเอกมางอนะถ้าไม่งอนี่ไม่จบเรื่องเลยไม่จบเลยทีเดียวใช่ไหมไม่ยอมจบนะต้องต่อนะนี่คุณพลครับแล้วคุณนะฮะพูดถึงคุณกระทิงมั่งสีคุณในเรื่องครับที่แสดงเป็นมนุษย์อีท่าไหนคืนนี้ตอนจบนี่จะไปฝากพามุกเพื่อเขาอีกอะไรของคุณเนี่ยยังไงครับคุณอธิบายหน่อยครับอันนี้มันคือวิถีชรัญทรครับผมคือชรัญทรเนี่ยคือรู้ใจตัวเองแล้วว่าเป็นห่วงแล้วก็รับพรามุกอะไรเงี้ยคือเวลาพรามุกอยู่กับชรัญทรเนี่ยคือพรามุกจะเป็นอันตรายตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยชรัญทรก็จะพยายามที่จะให้พรามุกนี่อยู่ไกลตัวแต่ถามว่าเขาเป็นห่วงไหมเขาเป็นห่วงนะครับก็เลยให้ตัวเพื่อนสนิทอย่างมรุษเนี่ยไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทิ้งขว้างค่ะวิถีสมุไรนะฮะเนี่ยวิถีสมุไรจุดต้องถามถึงน้องสาวในเรื่องของน้องบัวกันบ้างดีกว่าน้องเพชรนะคะที่รับบทโดยน้องมินเนี่ยนะคะในเรื่องเนี่ยก็คือถึงแม้จะมีทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ยังมีความเป็นห่วงพี่สาวอยู่ตลอดเวลาเลยคือคืนนี้คู่นี้เขาจะลงเอยกันหรือเปล่าให้แอบสปอยนิดนึงได้ไหมระหว่างกระทิงกับมินเนี่ยเขาแบบมีฉากหวานๆเยอะๆได้ข่าวว่าแบบมีฉากบอลลูนอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะบอลลูนใช่ๆค่ะซีนนั้นแบบว่าอยากให้ดูมากน่ารักมากมากจริงๆแบบสปอยนิดนึงได้ไหมสปอยหน่อยได้ไหมอ่ะหน่อยนึงเราไม่สปอยอย่าเสน่ห์นิดนึงสิผมสปอยการถ่ายทำและการถ่ายทำยังไงเวลาคือเทศกาลดนตรีเนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาที่แบบว่าฟิกไว้อะไรเงี้ยเราก็ต้องทำให้อยู่ในช่วงเวลานั้นให้ได้อะไรแบบนี้เพราะว่าบอลลูนมันจะมีเปิดไฟซึ่งตอนไฮไลท์มันจะมีแบบแค่แบบนาทีทองอ่ะไม่เกิน5นาทีแล้วจบคือทุกคนต้องเล่นให้ได้ตอนนั้นเพราะว่าไม่งั้นก็จะแบบไม่ได้แล้วกดดันนะฮะนั่นนะคะแหมแล้วจริงๆพวกพี่ๆเองเนี่ยก็แอบไปส่องแบบแฮชแท็กพราวมุกในโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วคือแฟนๆทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าฝีมือการแสดงของทั้งคู่เนี่ยพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะถามน้องพลก่อนเลย
ผมก็เรื่องนี้เป็นอีกบทบาทนึงที่แบบที่โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือทำไอ้บทเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมได้เรียนรู้แบบว่าความคิดชลันทรกระบวนการต่างๆกระบวนการคิดของเขาเนี่ยทำให้ทักษะในเรื่องของการแสดงพลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกเลเวลนึงเลยก็แล้วก็หวังว่าทุกคนจะเห็นความตั้งใจของพลอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็เห็นก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนชื่นชอบครับค่ะน้องบัวล่ะคะค่ะก็เรื่องนี้ถือว่ายากสำหรับบัวเพราะว่ามันเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ของบัวเลยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทั้งพี่นายผู้กำกับค่ะแล้วก็ทีมงานทุกคนที่แบบว่าเขาพยายามแบบเคี่ยวเข็นจนแบบว่าออกมาเป็นพาวมุกในทุกวันนี้ที่ทุกคนแบบชื่นชมก็ต้องแบบขอบคุณทีมงานที่แบบผู้กำกับด้วยเลยค่ะแม่สุดยอดจริงครับนี่ฮะพลบัวครับวีคที่ผ่านมานะฮะละครคุณเนี่ยติดเทรนด์ Twitter อันดับ1แล้วก็กระแสดีไม่มีตกแต่ตอนจนยันตอนอวสานนะฮะมีอะไรจะฝากถึงแฟนละครและแฟนคลับมั้ยครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้คือตั้งแต่เรื่องพามุกเนี่ยมีข่าวไปว่าจะมีเรื่องนี้แล้วก็ฟิตติ้งจนถึงถ่ายทําวันแรกออนแอร์วันแรกจนวันนี้สุดท้ายเนี่ยทุกคนแบบว่าให้กำลังใจพวกเราทีมพรามบุ๊กมาโดยตลอดก็อยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะให้ติดตามตอนจบคืนนี้ด้วยและมีความสุขไปพร้อมกันครับโอ้ครับแล้วทั้งบัวล่ะครับค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบว่าติดตามมาตลอด3ปีที่รอคอยนะคะแล้วก็สนุกมากค่ะเพราะว่าอยากจะบอกว่าการพูดคุยใน Twitter คือเรารู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ดูละครคนเดียวอะเหมือนมีเพื่อนแบบเยอะแยะมากมายที่คอยดูละครกับเราแล้วพูดคุยกับเราด้วยก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่แบบว่าคอยติดตามแล้วก็สนับสนุนตลอดเลยค่ะนี่สายหลังไมค์เขาส่งมาถามอยากให้พลเนี่ยเมาส์กระทิงนิดนึงแค่รับสลับชะตาอันไหนไหนลองเมาส์ให้ฟังกันหน่อยสิยังไงขอได้เต็มที่กระทิงเล่นดีมากครับผมบอกเลยว่าเล่นดีจริงเล่นดีจริงครับคือไม่รู้ว่าเอาตัวจริงมาเล่นหรือว่าอะไรถูกต้องครับถูกต้องครับมาอีกจะน้องเมาส์มาอีกพี่ชอบมาอีกไปอยากรู้ค่อยๆหลุดออกมาทีละหน่อยเล่นดีจริงสมแล้วที่เป็นคุณวัดคือเล่นเตะนะแล้วได้มีการแซวกันหลังไมค์อะไรอย่างงี้บ้างหรือเปล่ามั้ยคะพลได้ส่งไปแซวเขาบ้างมั้ยผมจะแซวเรื่องการยิ้มมุมปากของเขาชอบมากเลยคือเวลาเขายิ้มปุ๊บคือรู้เลยว่าเลวฮะเลวที่สุดน้องคะโอ้โหน้องปล่อยแรงอยู่หรือเปล่ากระทิงอ้าวมาไปเรียบร้อยแล้วให้ฝากละครละกันนะคะให้น้องมัวฝากละครในตอนจบให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยค่ะค่ะก็ขอฝากละครพราวมุกนะคะวันนี้ตอนจบแล้วนะคะก็ติดตามกันมาจนถึง EP สุดท้ายนะคะยังไงก็ขอให้ติดตามจนวันนี้จนสุดท้ายเลยนะคะบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กอะไรล่ะแฮชแท็กอะไรคะบัวตอนจบไงบัวกลับมาก่อนแฮชแท็กพาวมุกตอนจบด้วยนะคะแล้วเราจะไม่สปอยนะครับเรามาดูสดมาสปอยกันนะครับคืนนี้ใช่ถูกต้องค่ะดีครับดูสดดีกว่าแน่นอนครับผมขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามพราวมุกกันด้วยนะคะคืนนี้ค่ะตอนจบเรียบร้อยนะคะสำหรับเวลา 20:20 นทางช่อง3กด33นะคะดูสดฟินสุดค่ะถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาพบกับคุณซีฉัตรปวีนะฮะที่พารู้จักระบบแจ้งเตือนภัยนะฮะไม่ว่าจะเกิดเหตุไฟไหม้ระเบิดแผ่นดินไหวนะครับจะส่งข้อความแจ้งเตือนครับช่วงหน้ากลับมาพบกันครับDaily Citrine ในวันนี้นะคะก็ขอเกาะติดกับสถานการณ์#อันดับหนึ่งของ Twitter ในเช้าวันนี้นั่นก็คือโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้คุณผู้ชมต้องบอกว่าในเขตพื้นที่นี้เกิดการอบพยพกันค่อนข้างชุลมุนกันเลยตั้งแต่เช้ามาจนถึงช่วงบ่ายนะคะแต่ในวันนี้ค่ะโซเชียลเกิดการตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมในประเทศไทยเราถึงไม่มี Emergency Alert หรือระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินให้กับพื้นที่แบบนี้ที่ต้องเกิดการอพยพฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือหรือเพื่อช่วยลดความเสียหายได้เหมือนในต่างประเทศกลายเป็นประเด็นใหญ่ค่ะเมื่อโรงงานพลาสติกย่านกิ่งแก้วระเบิดกลางดึกทำบ้านในบริเวณเสียหายเป็นวงกว้างต้องสั่งย้ายคนในรัศมี5กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยวันเกิดระเบิดซ้ำใช่ไหมคะสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามคือทำไมเมืองไทยถึงยังไม่มีระบบ Emergency Alert System หรือ EAS หรือเรียกง่ายๆว่าระบบเตือนภัยแห่งชาติทั้ง
ที่มือถือ iPhone Android รองรับแล้วในหลายประเทศเนี่ยเวลามีเหตุฉุกเฉินอย่างเหตุระเบิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิก็จะส่งข้อความพร้อมเสียงดังแจ้งเตือนไปยังมือถือคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทั่วถึงภายในเวลาอันรวดเร็วเป็นเหมือน push message หรือข้อความยิงเพื่อลดความสูญเสียทีมข่าว Daily Citri ได้สอบถามไปยัง Apple ประเทศไทยทราบว่าประเทศไทยค่ะโทรศัพท์มือถือ iPhone รองรับการใช้งานฟีเจอร์นี้อยู่แล้วแต่ยังไม่เปิดใช้งานในเมืองไทยถ้าต้องการให้ใช้งานได้ภาครัฐต้องเป็นผู้เริ่มต้นดำเนินการบริหารจัดการด้านการบูรณาการข้อมูลข่าวสารให้ดีก่อนโดยทาง Apple จะสนับสนุนต่อไปค่ะแม้ในไทยหน่วยงานที่ดูแลเป็นด้านสาธารณภัยเป็นหลักคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่การจะสร้างเป็นระบบเตือนภัยแห่งชาตินั้นแค่หน่วยงานเดียวนั้นไม่พอค่ะอาจต้องบูรณาการหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกสทช.กระทรวงดิจิทัลและกระทรวงมหาดไทยเข้าไว้ด้วยกันถือเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลแล้วล่ะค่ะในการเอาเทคโนโลยีมาช่วยจัดการเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเหตุการณ์ในลักษณะนี้เราต้องการลดความสูญเสียและถ้าเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีณยุคปัจจุบันก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งทริคสำคัญในการดูแลตัวเองค่ะสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินในลักษณะแบบนี้ที่ต้องการการอพยพคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณอยู่ในบ้านที่มีรัศมี5กิโลเมตรอย่างที่ประกาศหรือไม่ซีมีวิธีมาบอกนะคะแต่ว่าวิธีนี้ต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นค่ะซีจะใช้ทริคง่ายๆอย่าง Google Map แต่คุณต้องใช้บนจอคอมพิวเตอร์นะคะดูว่าบ้านคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าตรวจสอบเลยว่าพื้นที่เสี่ยง5กิโลเมตรในรัศมีนี้เราอยู่ไกลจากโรงงานที่เกิดเหตุแค่ไหนวัดแล้วอย่าลืมแคปด้วยนะคะก่อนอื่นให้เข้า Google Map ผ่านคอมพิวเตอร์จากนั้นพิมพ์คำว่าบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดนั่นคือพิกัดที่เกิดเหตุนะคะเราจะเห็นพิกัดนี้ในแผนที่ให้คุณกดไปที่หมุดที่ปักไว้จากนั้นคลิกขวาเลือกวัดระยะทางค่ะจากนั้นค่ะให้คุณลองลากระยะห่างมาจนถึงบ้านเราถ้าระยะห่างนั้นยังอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรอันนี้ซีแนะนำค่ะว่าให้รีบอพยพตามที่ทางการได้แจ้งไว้เพราะบ้านคุณเข้าข่ายเป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะก็เป็นทริคง่ายๆฝากแชร์กันเข้าไปนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดติดตามได้ผ่านช่องทาง Facebook Daily Citri ค่ะขอร่วมเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือทุกๆเรื่องถ้าช่วยด้วยเทคโนโลยีได้พวกเราพร้อมและยินดีตั้งใจทำเต็มที่แน่นอนเลยค่ะส่งกลับไปที่พิธีกรข่าวสามสีหลักเลยค่ะขอบคุณมากครับคุณซีครับฮะเป็นไอเดียที่ดีมากนะฮะรู้ว่า Google Map ก็สามารถวัดได้นะฮะมาเราไปท้ายวันนี้ดีกว่าครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะฮะตามประโยคนี้เลยนะครับชาวสวนกระท้อนจังหวัดสตูลนะฮะมีไอเดียนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นหน้ากระท้อนผลกระท้อนผลผลิตออกมาเยอะแยะมากมายเลยเพื่อขายสดและแปรรูปครับถ้าพูดถึงกระท้อนนะฮะหลายคนก็เคยได้ยินกระท้อนนาปลิกกันอย่างแน่นอนนะฮะพื้นที่บ้านนาปลิกบ้านคนโดนจอดสตูลนะฮะเป็นแหล่งปลูกกระท้อนพันธุ์ดีที่มีคุณภาพรสชาติดีและผลโตมากนะฮะแต่ในการคัดกระท้อนเพื่อส่งออกแต่ละครั้งเนี่ยจะมีกระท้อนที่ไม่ได้ขนาดต้องคัดออกครับชาวสวนเลยรวมกลุ่มกันนำกระท้อนเหล่านั้นมาแปรรูปครับเป็นกระท้อนลอยแก้วกระท้อนกวนน้ำพริกกระท้อนที่เป็นสูตรเฉพาะของบ้านนาปริกด้วยฮะนับเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วยครับใครที่ไปเที่ยวสตูลนะครับนอกจากจะไปชมทะเลหมอกแล้วนะฮะเขาลูกช้างและสวนผลไม้แล้วอย่าลืมนะครับแวะซื้อกระท้อนนาปลิกนะฮะไปรับประทานดูรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนครับผมเห็นแล้วน่าทานมากๆนะคะขอบคุณคุณจอรีนะฮะใช่อยากทานกระท้อนมากเลยเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรา3คนกับข่าว3สีแล้วนะคะขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากอมตะสไตล์ค่ะวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพเหตุการณ์นะคะจากเหตุไฟไหม้ที่โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติกนะคะมิงตี้เคมีคอลย่านกิ่งแก้วที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาค่ะสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงนะคะเป็นวงกว้างเลยค่ะยังไงส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ติดตามรายละเอียดข่าวได้ในเรื่องเด็ดเย็นนี้ด้วยนะคะหลังจากจบข่าว3สีวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ